ไปดูเรื่องของหมอต้วงค่ะอดีตกัปตันของการบินไทยก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ Facebook นะคะถึงสาเหตุที่ลาออกเนื่องจากไม่พอใจวิธีการประเมินโดยเฉพาะการหักคะแนนของนักบินที่มีการสั่งน้ำมันเพิ่มในแต่ละเที่ยวบินแต่ว่าล่าสุดนะคะหมอต้วงเองได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยและนายกสมาคมนักบินรวมถึงนักบินอาวุโสอีกหลายคนเพื่อชี้แจงปัญหาและข้อเสนอแนะได้ข้อสรุปแบบนี้ว่าการบินไทยจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของนักบินในกรณีดังกล่าวใหม่โดยนักบินจะยังเบิกน้ำมันเพิ่มได้ในแต่ละเที่ยวบินตามดุลพินิจของนักบินเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำการบินแต่นักบินจะต้องทำรายงานชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเบิกน้ำมันเพิ่มซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายลองฟังเสียงของหมอต้วงนายแพทย์กรธมแสงอารามค่ะเดิมทีเนี่ยเราพูดกันแต่ว่าอำนาจการสั่งน้ำมันเนี่ยเป็นอำนาจการตัดสินใจของกัปตันไม่ได้บอกว่าสั่งเพิ่มจะถูกตัดคะแนนหรืออะไรเพราะว่ามันไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนแต่เมื่อมีความจำเป็นจะต้องคัดคนอยู่ต่อในองค์กรเนี่ยเขาก็เอาเกณฑ์อันนี้มาประเมินซึ่งบางครั้งเนี่ยการสั่งน้ำมันเพิ่มเยอะๆในบางกรณีเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆผมกำลังจะบินไปสนามบินปลายทางและมีพายุระหว่างทางด้วยแต่ถ้าเกิดผมจะเอาน้ำมันไปสำหรับอ้อมหลบพายุซึ่งก็ปรากฏว่าอันนี้ให้ดุลพินิจของกัปตันเองว่าจะอ้อมไกลอ้อมใกล้ขนาดไหนซึ่งกัปตันแต่ละคนเนี่ยถ้ารู้ถ้ามีใบแอดอยู่ในใจว่าถ้าสั่งเยอะเดี๋ยวจะโดนหักคะแนนเยอะเอาไปน้อยๆแล้วกันแต่เอาไปน้อยๆมันก็อ้อมไม่ได้ไกลมันก็อาจจะไม่พ้นพายุค่ะหมอต้วงก็ยืนยันนะคะว่าที่ออกมาทำแบบนี้ออกมาเรียกร้องก็เพื่อความเป็นธรรมของนักบินแล้วก็ความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยในการประเมินของนักบินถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะมีการประเมินเพราะว่าตอนนี้ทางการบินไทยเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการที่ประเมินพนักงานรวมไปถึงกัปตันถูกไหมครับในมุมของกัปตันเองเนี่ยก็จะมีหัวข้อ 2-3 หัวข้อนะฮะแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยออกไปหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการประเมินที่การใช้น้ำมันนะฮะแต่ทางหมอต้วงเนี่ยท่านก็ได้มีการออกมาพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการประเมินที่มันมากกว่านั้นอย่างเช่นว่าสมมุติว่าจะต้องมาจากมาเก๊าหรือต่างไฟล์จากยุโรปมาอย่างเงี้ยถ้ามาเก๊าฮ่องกงอาจจะมีกรณีของฝนตกมีสภาพอากาศที่ไม่ดีแปรปรวนต่างๆนานานะครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของการต้องบินอ้อมหรือมีการประเมินในการบินว่าอาจจะมาถึงล่าช้าก็ต้องมีการประเมินน้ำมันขึ้นไปแต่จริงๆแล้วการบินไทยมีการประเมินน้ำมันมาก่อนแล้วแต่ทางกัปตันเองเขาก็เหมือนกับไปเขาเรียกอะไรเขาก็มีสิทธิ์ในการที่เขาจะต้องประเมินว่าเผื่อไว้ให้ผู้โดยสารหน่อยเกิดว่ามันจะมีปัญหาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเผื่อว่าจะมีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นเขาเร่งเวลามาแล้วอยากอธิบายผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นมีการประเมินออกมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าดูที่ตัวเลขอย่างเดียวว่าใครใช้น้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้ไปดูถึงเหตุผลผมไม่ได้ดูเหตุผลปุ๊บเนี่ยคะแนนประเมินออกมาอยู่ที่1กว่าจาก10นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับของนักบินแต่ละคนเขาจะถูกล่นลงไปของอย่างหมอต้วงเนี่ยอยู่ที่170ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการบินไทยแน่นอนว่าใน2ปีข้างหน้าที่จะบินกันต่อเนี่ยเขาต้องมีการประเมินพนักงานในสมมติกัปตันเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะบินสัก90คนแต่หมอต้วงอยู่ที่ระดับ170อาจจะต้องไปพิเรียดต่อไปคือปีที่3หลังจะทำการบินเขาก็รู้สึกมันไม่เป็นธรรมเพราะว่าเอาน้ำมันตรงนี้มาประเมินแล้วไปดูตรงไหนว่าเขาเรียกบริบทของการประเมินอยู่ตรงไหนสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าทางการบินไทยเวลาคำนวณน้ำมันเนี่ยเขาจะคำนวณเป็นเส้นตรงแต่ว่าในมุมของนักบินเนี่ยมันต้องมีการเผื่อในการบินวนอย่างที่พี่หนุ่มบอกแล้วบางทีการจราจรทางอากาศเนี่ยมันหนาแน่นมันก็ต้องเสียเวลาไปอีกแต่นี่จะตกลงกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะ